ผมเพชรมรกตทีเด็ด99ครับใช้นี่ซ้อมมากี่วันครับผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับเราก็ซ้อมอยู่แล้วนะจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมไม่มีครับก็ยังไม่มีด้วยช่วยน้องปั้มช่วยอะไรก็คือช่วยอยู่ในค่ายแล้วแต่นี้พอก็โทรสายด่วนปุ๊บมาแทนแต่เราถามว่าร่างกายไม่มีปัญหาแน่นอนคือสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะเขาให้มาแทนก็เอามาก็มาวันนี้ก็เลยปล่อยพิกัดที่142ครับเมื่อเช้ามาเกินอยู่.5ก็มีปัญหาหรือเปล่านิดเดียวนะอย่างตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว29ปีครับเราสูงเท่าไหร่168ครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลอย่างไฟนี้66กิโลครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับจอมพิชิตครับเคยเจอมาไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครับเจอกันที่ลาดเนินแน่นอนเลยใช่วันนั้นนานอย่างนี้นานแล้วครับนาน56ปีแล้วครับโอ้ตอนนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่126ครับ126ครับอันนี้ก็ใหญ่เนาะครับตอนนั้นที่เจอกันนั้นเป็นไงผมชนะคะแนนครับอ๋อชนะคะแนนมาแล้วก็ผมมาเจอกันไฟนี้ครับแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ปะมวยฝีมือครับมวยฝีมือแล้วของเราผมก็ฝีมือเหมือนกันครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมแผนไงก็น่าจะต่อยไปเรื่อยครับเพราะเราก็ไม่ได้แบบซ้อมมาต่อยรายการนี้คือเรายังไม่ได้มาร่างกายที่เต็มที่ก็ตามทรงครับก็ไปเรื่อยๆก่อนนะก็คุมๆไปก่อนครับคือเราก็ค่อยๆคุมไปนะครับอย่างวันนี้นะล่าสุดที่เราต่อยมาตอนก่อนมีโควิดเราต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นต่อยที่อ้อมน้อยครับเจอใครไหมกิ่งซางเล็กครับเป็นไงวันนั้นโดนน็อกครับอ๋อไปพลาดโดนน็อกวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามสามสิบห้าสามสิบห้าเนาะแล้วก็หยุดเยอะยาวเลยแล้วก็หยุดยาวแล้วก็ถึงมานี่ครับแต่ก็เรื่องร่างกายนี่ถึงร้อยแน่นอนครับใจไม่มีว่าเฮ้ยไม่มีเราเต็มร้อยอยู่แล้วนะไฟนี้เราได้คุมมาก่อนไหมคุมมาไม่ก็ลดเลยครับรู้ตัววันเดียวก็ลดเลยก็ลดเลยครับก็คือจับเข้ารถน้ำหนักเลยครับเราต่อยมวยมาลุ้นนี่กี่ไฟแล้วประมาณโอ้โหเยอะครับเป็นร้อยได้แล้วเนาะเป็นร้อยได้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับมหาสารคามครับฝากเพื่อนช่วยแฟนคลับหน่อยถึงจะมาแทนนะใจเรา 100% แน่นอนที่ครับก็วันนี้ผมถึงจะมาแทนรู้ตัวแค่วันแต่ผมเต็มที่ครับไม่ท้อแน่นอนเพราะค่ายเราไม่มีคำว่าถอยหลังแล้วเดินหน้าอย่างเดียวนะโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ